ปฏิบัติการอุ้มม้าอายุ16เยาวชนวัย16ปีตำรวจปากเกร็ดตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่อนข้างไวมากจริงๆการข่าวสุดยอดเลยรวดเร็วนะอุ้มบ่ายวันศุกร์16ช่วงบ่ายปรากฏว่าหลังจากนั้นแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองตำรวจปากเกร็ดเรื่อยไปจนกระทั่งถึงตำรวจภูธรภาคหนึ่งรู้เลยไอ้ที่อุ้มกันนั้นมาจากเบี้ยวกันในแวดวงธุรกิจพนันออนไลน์มันเป็นเรื่องม้าคนหนึ่งไปเบี้ยวเว็บพนันเว็บหนึ่งก็ที่บอกไปอ่ะแหละเว็บนั้นแหละม้าไปแจ้งธนาคารขอยกเลิกบัตร ATM ที่ถูกยึดไว้โดยเว็บพนันหลังจากเปิดให้เข้าไปไงจากนั้นพบว่าเมื่อมีเงินเข้ามาก็ใช้แอปของธนาคารเด้งเอาเงินออกมาหมดเลยใช่ 3-4 แสนใช่ไหมใช่ 3 แสนกว่าค่ะเกือบ 3 แสนห้าเว็บพนันมันก็ไล่ล่าไอ้หนุ่มม้าคนนี้แน่นอนมันต้องรู้สิใครเอาเงินไปเบี้ยวใช่ไหมหักหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นสอนย้อนสอนเลยตำรวจเนี่ยเขารู้นะรู้เร็วมากเลยรู้ละเอียดด้วยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเรื่องแค่นี้ไปเบี้ยวเงินเขาเป็นม้าเปิดบัญชีเขาแล้วไม่จบและอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วตำรวจสรุปว่าปฏิบัติการอุ้มสี่เสี่ยก็คงไม่ได้อุ้มเองค่ะถูกไหมถูกค่ะมือแหมระดับนี้เขามีมือมีไม้มีทีมมือของสี่เสี่ยที่บุกไปอุ้มม้าอายุ16นั้นนะครับตำรวจระบุว่าน่าจะมีอยู่ในเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น9คนค่ะใน9คนสามารถขอออกหมายจับแล้ว7ค่ะสามารถขอออกหมายจับแล้ว7นะโอเคค่ะขณะเดียวกันก็สามารถยึดรถของทั้ง9คนได้2คัน Fortuner 1คัน Mazda อีก1คันใช่ค่ะยึดไว้เป็นของกลางเข้าไปแกะรอยหา DNA หาลายนิ้วมือต่างๆเพื่อประกอบหลักฐานอะไรต่อมีอะไรมากมายแกะกล่องทีเดียวค่ะใน9คนที่บอกว่าสามารถรู้ชื่อแซ่แล้วก็ออกหมายจับไปแล้ว7นั้นปรากฏว่าจับได้5ไปดูกันจับได้5ประกอบด้วยค่ะจับได้5ประกอบด้วยนะคะนายอิทธิพลอายุ27ปีนางสาวบาจารีนะคะอายุ18ปีนายอนุรักษ์อายุ23ปีนายเศรษฐาอายุ23ปีนางสาวอนุสรอายุ53ปีนี่ที่จับได้นะด้วยความเคารพนะครับขอให้ขีดเส้นใต้ที่ชื่อนางสาวอนุสรอายุ53ค่ะเธอคนนี้เรียกกันในยุทธจักรสีเทาๆว่าเจ๊กล่องเจ๊กล่องหรืออนุสรค่ะชื่ออนุสรแต่เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงค่ะคดีนี้ก็แปลกไม่มีหมายจับแต่มามอบตัวเองอีกหนึ่งอิทธิมนค่ะ48ปีค่ะนายอิทธิมนอิทธิมนอายุ48ใช่ค่ะไม่ได้ออกหมายจับแต่มามอบตัวเองใช่มามอบตัวเองค่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเหลืออยู่อีก2ที่กำลังไล่ล่าใช่ไหมใช่ค่ะประกอบหนึ่งในนั้นคือมือยิงมือจี้ด้วยก็คือนายกิติพรเนี่ยแหละค่ะนายกิติพรนะคะกับนายไพศาลค่ะโอเคนับรวมมันก็คือ8ใช่ไหมค่าบวก1เป็น6บวกอีก2เป็น8ใช่ไหมใช่ค่ะหายไปไหนอีก1อีก1นั่นก็คือนายสุรชัยวันที่ไอ้แก๊งเนี่ยบุกไปอุ้มน้องฟลุ๊กค่ะม้าอายุ16ที่ท่าไหนก็ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบยิงพวกกันเองไอ้แก๊งเนี่ยมันชักปืนไอ้กิติพรนี่แหละมันชักปืนยิงพวกเดียวกันเองก็คือสุรชัยบาดเจ็บสาหัสค่ะก็นับสุรชัยซึ่งถูกควบคุมตัวไปแล้วมันก็9ได้9พอดีถูกต้องค่ะที่บาดเจ็บอยู่นะคะรักษาตัวอยู่ค่ะเอาละครับเราจะต่อสายไปที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานนะคะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณทนายครับค่ะท่านรองครับตกลงเว็บพนันเว็บนี้ก็คือ Betflix Fund นะครับว่ากันว่าหุ้นส่วนที่ลงขันกันเปิดBetflix Fund เนี่ยจะมีเสี่ยอยู่4คนคิดว่าเราจะสาวไปถึง4เสี่ยนี้ไหมครับท่านรองครับคิดว่าจะสาวไปถึงไหมเนี่ยสงสัยพี่ทนายจะรู้มากกว่าผมซะแล้วครับเอ้าท่านรองอะไรในสำนวนก็ต้องว่ากันไปตามว่ากันตามพยานหลักฐานนะครับแล้วก็คงเอาเขาต้องใช้การทำงานนำหน้าไปก่อนที่จะประชาสัมพันธ์ไปนะครับโอเคผมนั่งดูอยู่ด้วยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมว่าถ้าดัชนีชี้วัดขึ้นมาเนี่ย
เบ็ดฟิกฟันเนี่ยวิ่งกระฉูดแล้วตอนนี้พยาบาลในบ้านเลยครับสองแง่สองงามนะครับในเชิงการป้องกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่มันก็อันตรายสำหรับเยาวชนที่ไม่รู้ก็กลายเป็นเผยแพร่ไปครับเราต้องระวังนิดนึงครับโอเคได้ได้ได้ท่านรองครับคืองี้ผมเรียนถามนิดนึงนะฮะก็คือกลุ่มที่บุกไปอุ้มน้องฟลุ๊กเนี่ยในเบื้องต้นเราคาดว่าน่าจะมีอยู่9ขณะนี้เรารู้ตัวแล้วเราได้ตัวเกือบจะครบ9แล้วใช่ไหมครับขาดอยู่แค่2คนก็คือกิติพรใช่ครับคนที่ยิงพวกเดียวกันเองแล้วก็เอาปืนจี้เอาน้องฟลุ๊กขึ้นรถไปนะครับครับ1คนนั้นคือคนที่มีชื่อว่าไพศาลเรารู้ชื่อรู้นามสกุลทั้ง2คนนี้แล้วใช่ไหมฮะรู้แล้วครับออกหมายจับเรียบร้อยครับโอเคออกหมายจับด้วยตกลงออกหมายจับครบเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งแก๊งวันนั้นที่เขาไปเปิดปฏิบัติการอุ้มเนี่ยมีแค่9คนนี้เท่านั้นใช่ไหมครับจริงๆถ้าเราเห็นนั้นนั้นก็คือ6คนใช่ไหมฮะหกไปมีบางส่วนอยู่ในรถก็มีครับซึ่งเราก็รู้หมดก็ออกหมายจับบางส่วนที่ยังไม่ได้ออกหมายจับนะไม่ได้ติดขัดอะไรเพียงแต่ว่าเมื่อยังไม่ได้เลข13หลักเนี่ยเราก็ยังไม่ออกหมายจับก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกหมายจับจริงๆก็เมื่อวานก็ต้องไปออกหมายจับพอได้เลขเพิ่มแล้วแต่ว่าก็ไปรวบตัวได้มาก่อนหนึ่งแล้วก็ให้เขามามอบตัวเขาก็มาเดินทางมามอบตัวอีกหนึ่งก็ทั้งหมดก็คือเจ็บจริงๆแล้วมีอีก3ที่เราจับไปนอกหมายจับคือหลังจากเหตุเกิดเราก็ต้องขยายผลไปว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปค้นบ้านค้นช่องก็ได้อาวุธกระสุนมาจำนวนหนึ่งก็แจ้งข้อหาไปดำเนินคดีที่สมุทรสาครไปอีก3คนครับต่างหากครับครับผมทวนอีกครั้งนะครับที่เราออกหมายจับไปแล้วนะครับเราออกหมายจับไป7ใช่ไหมฮะครับครับใน7หมายจับเนี่ยเราจับได้แล้ว5ใช่ไหมฮะใช่ครับหรืออีก2นั่นก็คือกิติพรกับไพศาลที่เรากำลังไล่ล่าอยู่ถูกต้องนะฮะใช่ครับใช่ครับปรากฏว่าขยายอีกทีมนไม่มีหมายจับแต่มามอบตัวเองอีก1โอเคครับสุรชัยก็อยู่ในแก๊งนี้นี่แหละแต่ถูกพวกเดียวกันเองยิงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลเราก็อายัดตัวเราก็ควบตัวไว้ก็มันก็ครบ9แล้วแต่นอกเหนือจาก9ตรงนี้เมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าเราขยายผลมีการออกหมายจับเพิ่มอีก3ใช่มั้ยฮะขยายได้อีก3ใช่มั้ยครับไม่ได้ออกหมายจับครับไปตรวจค้นครับไปตรวจค้นแล้วก็ได้กระสุนปืนก็แจ้งโทรหาไปครับอย่างนี้ครับก็เป็นญาติพี่น้องเครือญาติภรรยาของนายกิติพรเนี่ยนะครับที่ไปตรวจค้นก็เจอเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งซึ่งตามหลักฐานที่เขาโพสเขาอะไรในอยู่ที่เขาเนี่ยเราพบใบป.4 อยู่3ใบซึ่งไม่ใช่ปืนของเขาแต่ว่าน่าชื่อว่าปืนเนี่ยอยู่กับเขาเขาหลบหนีก็มีปืนไปด้วยกระสุนจำนวนหนึ่งก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ที่รถก็ดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องครับไปสามคนโดยไม่ต้องออกหมายจับครับตัวที่เจอก็แจ้งข้อหาได้เลยแสดงว่าอีก3นั่นคือทั้งภรรยานายกิติพรน้องสาวและก็น้องชายของภรรยานายกิติพรที่โดนไปหมดเลยเหรอคะใช่ครับโดนข้อหาเครื่องกระสุนปืนไม่ใช่ร่วมอุ้มใช่ไหมฮะครับไม่ได้มาครับไม่ได้มาครับครับอ๋อฮะก็เจอข้อหาเครื่องกระสุนปืนอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่เรื่องร่วมอุ้มนะครับในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นทั้ง3คนที่เราควบคุมตัวมาจากบ้านของกิติพรที่สมุทรสาครนั้นได้ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีหรือให้การเป็นประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างไหมครับเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันกับการอุ้มหรือมันต่อยอดไปถึงเรื่องอะไรครับได้รู้พฤติการบ้างครับแต่ผมไม่ลึกมากไม่ได้ให้ข้อมูลที่ลึกมากมายนะครับเป็นประโยชน์ที่จะยืนยันพฤติการของนายกิติพรมากกว่าครับพฤติการอะไรกิติพรคนยิงไงมีโอกาสจะได้ตัวกิติพรไหมครับเนี่ยกิติพรนี่เป็นระดับมือปฏิบัติการเป็นหัวหน้าเด็กแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของเว็บใช่ไหมฮะคนนี้ไว้ไปว่าเป็นไปตามพยานหลักฐานดีกว่าครับเขาที่เกี่ยวพันแต่ระดับมากน้อยแค่ไหนเพียงไรได้ก็ว่ากันไปตามพยานครับเราพูดล่วงหน้าไปครับโอ้ได้ทีนี้เมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่ามีบางส่วนของกลุ่มนี้นั่งอยู่ในรถไม่ได้ลงจากรถไปร่วมอุ้มไปร่วมจี้น้องฟลุ๊กด้วยนะฮะครับ
คนที่ยังอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถน่าจะเป็นระดับเจ้านายระดับหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของเว็บหรือเปล่าหรือยังไงที่คาดกันไว้นะฮะมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะเหรอฮะเขาให้การนะครับให้การเบื้องต้นซึ่งตำรวจยังไม่เชื่อนะฮะเขาให้การเบื้องต้นว่าที่เขาไปนั่นผิดปกติมันไม่ใช่มือจักรการอะไรเลยไปกันทำไมตั้ง9คนเนี่ยเรื่องถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะไปทวงหนี้กันเฉยถ้าไม่มีการใช้อาวุธปืนก็อาจจะจมไปในกระแสไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยแต่พอใช้อาวุธปืนก็เป็นเรื่องที่สนใจกันขึ้นมาโอเคครับเขาทั้งหมดส่วนใหญ่ของคนที่ถูกจับแล้วเนี่ยให้การว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไปช่วยเขาให้ไปช่วยยกรถนี่ที่จะพูดเนี่ยคือไม่ได้เชื่อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจริงมาก็เป็นเรื่องเตือนประชาชนทั่วไปแล้วก็เตือนเยาวชนเนี่ยไปดูก็รวยไปช่วยเขาวิ่งแล้วตัวเองติดคุกไอ้คนที่ตัวจะขาดจะกันจริงก็หนีหมดตัวเขาเองถ้าเป็นจริงตามคำให้การเขาคือเขาบอกว่าจะไปซื้อรถก็ไปช่วยยกรถกันหน่อยอ๋อชวนไปด้วยทำให้การรถขัดแย้งนะครับคือมอเตอร์ไซค์ไปยกใส่ฟอร์จูเนอร์ไปยกใส่มาสด้าไม่ได้อยู่แล้วใช่ก็ให้การไม่เข้าเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็ฟังไปแต่เป็นไปเพื่อเตือนสติคนนะครับไม่ใช่ใครจะชักชวนไปไหนก็ไปหมดท้ายโดนคดีไม่คุ้มกันเลยครับโอเคครับบอกไหมครับเกิดอะไรขึ้นจึงยิงพวกเดียวกันเองยิงสุรชัยซับคว่ำเลยเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าพรุ่งนี้ไม่รู้หรอกครับบางคนทำท่าจะวิ่งหนีด้วยครับได้ยินเสียงปืนไม่รู้ใครยิงอ้าวเหรอฮะไม่รู้เรื่องอะไรโอ้ส่วนนี้ไปด้วยต้องคนตอบได้ดีที่สุดก็รอบางดีมาครับอ๋อฮะนิดหนึ่งฮะท่านรองทางตำรวจปากเกร็ดเขาให้ข้อมูลไหมครับว่าเสียเคนเนี่ยที่พูดกันถึงเยอะจังเสียเคนนี่เป็นใครฮะและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรฮะให้ตำรวจทำงานก่อนดีกว่าครับได้แสดงว่าอีกข้อมูลแล้วล่ะแสดงว่าชื่อเนี่ยมันอยู่ในแฟ้มสอบสวนของทางปากเกร็ดนะฮะครับโอเคถ้าปากเกร็ดต้องสืบจังหวัดแล้วก็สืบภาคหนึ่งก็ต้องร่วมกันที่ขายคดีครับว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ใต้ภูเขาน้ำแข็งมีอะไรก็ค่อยขยายผลไปครับครับแต่ท่านรองสิ่งที่ผมอยากรู้มากที่สุดนะผมอยากรู้ว่าไอ้สี่เสียที่มันเข้าหุ้นกันซื้อแฟรนไชส์แล้วมาเปิดไอ้เบ็ดฟิกเนี่ยเขาซื้อจากมาสเตอร์แฟรนไชส์คนไหนอันนี้น่ะอยากรู้จริงๆนะสามารถจะแกะได้ไหมครับว่าไอ้สี่เสียเนี่ยที่มันทำเบ็ดฟิกเนี่ยมันซื้อจากมาสเตอร์แฟรนไชส์เจ้าไหนก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องขยายผลต่อไปนะครับเพราะนั้นยังคงตอบอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ครับโอเคได้เอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองขอบคุณจริงๆครับครับสวัสดีค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะพลวัตตีพีรพงษ์วงสมานค่ะก็ดูท่านรองพีรพงษ์ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ดูเหมือนตำรวจก็ได้ไปเยอะแล้วนะใช่แต่รายละเอียดบางอย่างอาจจะยังบอกไม่ได้ชัดๆแต่เหลืออย่างเดียวก็คือจะสาวไปถึงสี่เสียไหมนั่นแหละที่ทุกคนอยากรู้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นนะสมมติว่าสาวถึงตัวสี่เสียแล้วไงจะทำอะไรแต่สิ่งที่ผมสนใจมากกว่านั้นก็คือสี่เสียเนี่ยมันซื้อแฟรนไชส์จากมาสเตอร์แฟรนไชส์ไหนไอ้เว็บพนันออนไลน์หลักๆมันต้องซื้อแฟรนไชส์จากมาสเตอร์แฟรนไชส์ในเขตประเทศไทยในเขตประเทศไทยมี3แฟรนไชส์3เจ้าใหญ่ต้องซื้อจากเจ้าใดเจ้าหนึ่งใช่ไหมมาสเตอร์แฟรนไชส์ถูกต้องต้อง3เจ้าเนี้ยต้องเจ้าใดเจ้าหนึ่ง1ใน3มาสเตอร์แฟรนไชส์เป็นตำรวจอ้าวเหรอแล้วจะทำอะไรได้ไหมล่ะอีก1ใน3มาสเตอร์แฟรนไชส์เป็นพันกับแกนนำพรรคการเมืองพรรคหนึ่งโอ้